เช้านี้เราไปเริ่มกันที่ย่านสาทรก่อนครับผมปกติได้ยินคำว่าเบรกแตกครับถ้าดีมีสุดแค่กล้วยเบรกแตกครับมันอร่อยครับแต่ที่จะเล่าต่อไปนี้ครับมันเกิดเหตุรถเมล์เบรกแตกที่ย่านสาทรเมื่อวานนี้แล้วมันเกิดอะไรขึ้นไปดูคลิปก่อนครับนี่ครับคุณผู้ชมรถจักรยานยนต์เป็นพ่อลูก2คนครับแล้วคือรถมันเสียแล้วจู่ๆครับคุณผู้ชมมาแบบนี้เลยรถเข้าใจว่าเป็นรถแบบมินิบัสเนี่ยนะครับผมมาแบบโอ้โหปีนฟุตบาทขึ้นมาเลยอ่ะถูกต้องครับผมนี่เป็นช่วงจังหวะครับที่รถเมสาย46ครับจุดนี้วิ่งรับส่งนะครับระหว่างมาารามคำแหง2ถึงศรีพระยาครับปรากฏว่าพุ่งมาแบบนี้ครับอันนี้ดูอีกมุมนึงนี่พุ่งไปที่รถจักรยานยนต์ของ2พ่อลูกครับที่จอดเสียอยู่ที่ทางเท้าริมถนนนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อช่วงบ่ายวันนี้ที่ถนนศรีพระยาเขตบางรักกรุงเทพครับและรถเมย์สาย46เนี่ยมันวิ่งมาด้วยความเร็วเลยแล้วเสียหลักปีนขอบทางเท้าพุ่งมาชนรถจักรยานยนต์ของ2พ่อลูกเดี๋ยวอยากให้ดูอีกมุมนึงเมื่อกี้นี้เพราะคนเป็นพ่อนะคุณผู้ชมพ่อเห็นรถเมย์พุ่งออกมาสัญชาตญาณความเป็นพ่อกระโดดคว้าแขนลูกชายวิ่งหนีดูตรงนี้ฮะขออนุญาตคุณผู้ชมเนี่ยตอนแรกลูกก็จริงๆไม่ได้นั่งเลยนะฮะแล้วพอรถมันมาแบบนี้พ่อคว้าแขนลูกเลยคุณผู้ชมรอดตายหวุดหวิดครับก่อนที่รถเมย์เนี่ยจะทับทั้งรถจักรยานยนต์แล้วก็พุ่งชนต้นไม้ข้างทาง2ต้นหักโค่นเสียหายครับไปถามทางฝั่งของคุณพ่อครับที่เป็นเจ้าของรถจักรยานยนต์บอกว่าตัวเองเนี่ยไปรับลูกชายกลับจากโรงเรียนที่จะไปที่บ้านย่านสาทรพอมาถึงจุดนี้ตรงศรีพยาครับคุณผู้ชมครับรถจักรยานยนต์มันเกิดเสียหลักก็เลยนำรถขึ้นมาจอดบนทางเท้าและโทรเรียกญาติให้มารับรออยู่10นาทีคุณพ่อบอกว่าได้ยินเสียงเหล็กเนี่ยมันขูดกับขอบทางเท้าหันไปดูอีกทีรถเมย์เนี่ยกำลังพุ่งเข้ามาชนแล้วก็เลยรีบคว้าแขนลูกชายวิ่งหนีเลยลองไปฟังเสียงของคุณพ่อครับประมาณสัก10นาทีพอ10นาทีก็ได้ยินเสียงเหมือนไปเห็นรถเมล์แล้วมันเบียดพออะไรนะกระทะล้อมันเบียดกับฟุตบาทพอเบียดฟุตบาทแล้วรู้เริ่มรู้แล้วว่ามันเหมือนมีเหตุการณ์ไม่ปกตินี่ครับกทม.ก็ต้องมาตัดต้นมงต้นไม้ทีมข่าวเราก็ถามทางฝั่งของคนขับรถเมย์สาย46รายนี้ครับบอกว่าตัวเองเนี่ยขับรถมาด้วยความเร็วปกตินะแต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุรถมันเบรกแตกแล้วครับพยายามจะขับชิดขอบทางเพื่อชะลอความเร็วก่อนที่จะเสียหลักพุ่งชนต้นไม้ข้างทางแล้วก็ยืนยันเลยบอกว่ารถเมย์เนี่ยได้รับการตรวจสภาพรถตรวจสภาพเบรกต่างๆแล้วก่อนจะนำมาให้บริการกับผู้โดยสารนะครับแต่ว่าสาเหตุเดี๋ยวต้องตรวจสอบกับผู้เชี่ยวชาญอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าผมเองก็ไม่รู้แล้วว่ารถมันเบรกแตกแล้วเนี่ยนะครับเบื้องต้นตำรวจสน.บางรักก็นำตัวคนขับรถเมย์ไปตรวจวัดแอลกอฮอล์ในร่างกายนะครับแต่ว่าไม่เจอครับก็เปรียบเทียบปรับ 1,000 บาทในข้อหาขับรถประมาทส่วนค่าเสียหายทางประกันก็จะรับผิดชอบทั้งหมดอันนี้คือคดีของตำรวจแต่ปกติรถเมย์เนี่ยขสมก.เขาเป็นคนดูแลกรมการส่งทางบกเขาดูแลเดี๋ยวทางกรมการส่งบกคงต้องมีการเรียกมาตรวจสอบอีกครั้งนึงนะแต่อันนี้ก็โชคดีมากเลยนะฮะคุณพ่อตติวัยสัญชาติยานคุณพ่อคว้าแขนลูกวิ่งก่อนเลยนะครับก็ต้องลองดูนะคะตรวจเช็คสภาพรถของเราเห็นข่าวนี้ก็ต้องกลับไปดูแล้วค่ะผ้าเบรกต้องเปลี่ยนหรือยังเบรกมีปัญหาหรือเปล่านะคะเช็คเพื่อความชัวร์เพราะว่าผ้าเบรกเนี่ยก็มีอายุอยู่ที่ประมาณสักวิ่งอยู่ได้ 6-80,000 โลนะคะก็จะปลอดภัยกว่าลองเช็คดูถ้าดึงเบรกมือแล้วมันดูหลวมๆแปลกๆเนี่ยอันนี้อาจจะต้องตรวจสอบกันนะคะ